คะเปิดช่วงเช้าวันนี้ชวนคุยเรื่องสถานการณ์ที่ยังคงมีความเห็นต่างแล้วก็ยังคงต้องติดตามสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงามจังหวัดสงขลาตอนนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราวก่อนนะคะหลังจากที่ชาวบ้านรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่านะคะโดยระบุนะคะว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ทบทวนโครงการอีกครั้งหนึ่งค่ะล่าสุดนะคะก็มีชาวบ้านจากม่วงงามเลยจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดินทางจากสงขลาเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะชาวบ้านเข้ามาเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลและโครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่7ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่วางใจไม่ได้ค่ะในที่ประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาวบ้านเสนอว่าควรให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตรงดังกล่าวไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการอีกทั้งยังสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งและเสนอให้นำเรื่องนี้ไปทบทวนเพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เราได้ยินกันในชื่อ EIA ที่สำคัญในที่ประชุมวันนี้ตัวแทนชาวม่วงงามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการยังเสนอให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยุพเรศพรหมจันทร์ทีมสื่อพลเมืองลงพื้นที่อีกจุดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะปักหมุดรายงานมาจากริมทะเลบริเวณหาดม่วงงามหมู่ที่7ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะไปร่วมเวทีเสวนาวิชาการชายหาดม่วงงามมองปัญหาหาทางออกเวทีนี้จัดโดยชาวบ้านในพื้นที่นะคะมีการเชิญนักวิชาการแขนงต่างๆที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างแข็งบริเวณชายหาดของประเทศไทยมาร่วมพูดคุยในงานค่ะคุยกับชาวบ้านคนในพื้นที่และชุมชนถึงธรรมชาติของชายหาดตามฤดูกาลและการมีส่วนร่วมในการที่จะให้ชุมชนได้ออกแบบการใช้ประโยชน์จากชายหาดหน้าบ้านของพวกเขาด้วยค่ะก็ดูคืนนั้นมันจะมันเผื่อเป็นคืนย่อยมาก็พ่อไว้ยับกับมันเป็นปะเนี่ยมันเป็นอยู่นานก็ว่าตอนนี้16ปีแล้วก็ไม่รู้ไม่แลไรที่น่ากลัวเพราะว่าดูคนดูเกินนั้นมันก็เป็นเกินใหญ่นะแต่เพราะว่าดูมันก็ช่วยยามอยู่ปะเนี่ยในความรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาเจ้าจำไรปะเนี่ยเพราะว่าพ่อกลัวไว้จำแล้วไม่รู้มันอีพันนี้มาอยู่ไม่รู้มันอีช่วยยามเหมือนเดิมมาอยู่เพราะว่าจำเขาไปแล้วนะทีนี้มีอีกข้อเสนอค่ะจากเวทีในมุมของนักวิทยาศาสตร์ที่มองว่าโครงการก่อสร้างนี้เป็นโครงสร้างแข็งที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ใกล้ๆนะคะเรียกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้นอีกต่อไปเรื่อยๆก็เลยมีการเสนอทางออกของการพูดคุยที่จะต้องให้คนในพื้นที่ค่ะมีส่วนร่วมในการออกแบบจัดการพื้นที่กันด้วยค่ะเรื่องของกลไกอื่นๆต่างๆที่อยากจะช่วยเสริมศักยภาพชุมชนตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นในการที่จะส่งเสริมความต้องการของชุมชนซึ่งผมคิดว่าก็เป็นโจทย์ของทางเทศบาลอบต.ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีการสร้างชุมชนให้มีความการมีส่วนร่วมตลอดชายหาดร่วมกันอย่างนี้ครับแล้วก็ดูแลหาดนะครับตรงนี้หาดมันยังไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตมากนะครับผมคิดว่าต้องมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมออกแบบหน้าหาดของตัวเองโดยคุยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับเพื่อจะสร้างความเข้าใจร่วมกันติดปัญหาตรงไหนก็หานักวิชาการที่มององค์รวมได้รอบด้านด้วยกันหลายๆมิติทำงานร่วมกันแล้วก็จะแก้ปัญหานี้ได้ครับอาจารย์สมพรช่วยอารีท่านมีข้อเสนอสำหรับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาดแบบยั่งยืนทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะเพื่อให้ธรรมชาติเยียวยาตัวเองแบบเข้าใจขึ้นเข้าใจกระแสน้ำหาดทรายและชายหาดซึ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้งระบบของหาดโดยมีข้อเสนอหลักๆ3ข้อดังนี้นะคะข้อแรกค่ะให้ยุติโครงการที่กำลังก่อสร้างเนื่องจากอาจารย์มองว่าจะส่งผลเสียมากกว่าเกิดประโยชน์นะคะและจะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะทางตอนเหนือขึ้นไปของโครงการเรื่อยๆ2ค่ะอาจารย์บอกว่าอยากจะให้ใช้พืชคลุมหาดตามธรรมชาติอย่างเช่นผักบุ้งทะเลต้นคนทีหญ้าชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นมาช่วยรักษาระบบนิเวศของชายหาดและข้อ3อยากจะให้ทางเทศบาลค่ะตั้งชุดคณะกรรมการช่วยกันดูแลป้องกันชายหาด
แบบมีส่วนร่วมนะคะให้ทุกคนได้เข้าไปมีส่วนในการดูแลทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเองค่ะแล้วก็มีการพูดคุยถึงกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในชายหาดร่วมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าชาวบ้านและนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เขาศึกษาพี่เจนแล้วก็เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการลักษณะคล้ายๆกันสร้างไปแล้วก่อนหน้านี้ในพื้นที่อื่นๆนะคะคำถามที่ว่าเราจะสร้างเขื่อนกั้นคลื่นเพื่อเอาชนะธรรมชาติได้จริงหรือไม่อันนี้คงเป็นคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันตอบด้วยนะคะ